สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ไปลุยกันต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรทำแล้วนะครับแต่ว่ามันมีอีเวนต์มาใหม่นะครับมันก็คืออีเวนต์ของ White Day นั่นเองครับกองไม่ตรงวันนี้โอเคตันตะดันช่วงนี้ผมไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับไลน์เรนเจอร์นะครับรอดันใหม่มานะครับประมาณสักไม่เกินอาทิตย์นี้ได้แน่นอนนะสำหรับดันใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ไปเอาของไว้เดย์กันนะจะได้อะไรนะครับไว้เดย์คืออะไรนะบางคนอาจจะงงนะไว้เดย์คืออะไรบ้านเรามีวาเลนไทน์ใช่ป่ะถูกต้องใช่ป่ะวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักครับปกติที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเกมญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นนี่ผู้หญิงจะให้ช็อกโกแลตของผู้ชายนะครับไว้เดย์คืออะไรไว้เดย์คือเวลานะครับ1เดือนหลังจากวันวาเลนไทน์นี่ครับหรือวันที่14มีนาคมนั่นเองครับมันก็จะเป็นวันไว้เดย์ครับคือวันที่ผู้ชายให้ช็อกโกแลตของผู้หญิงกลับนะครับประมาณนั้นแหละนะมันถึงเท่าเทียมนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปเล่นนะไปด่านนั้นนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะวันนี้นะครับไวเดย์ไปดูของไวเดย์ผมสิหาเจอหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนทับไปหมดแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วหาไม่เจอนะวันนี้ผมโอ้นี่ไงเจอแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นมาแป๊บเดียวเองนะครับนานกล่องไวเดย์นะของทีมไรเดนเจอร์ให้วันนี้นะครับจะได้สาธุอะไรของดีไปเลยโอ้โหโคนโคบี้แค่6ดาวอ่ะเซ็งนะตรงนี้แหละถ้าได้ดีกว่านี้ยิ่งดียังดีกว่านี้เยอะนะครับหมดละนะครับมันก็บอกว่ามันจะเป็นอีเวนต์นะสำหรับด่านพิเศษนะหรือว่าวันพิเศษของไวท์เดย์นั่นเองนะมีโอกาสได้ตัวนี้นะครับ2สำเท่านั่นแหละนะครับก็เป็น1บวก1นะครับโอเคเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไร1บวก1นะครับนี่ไงหนึ่งบวกหนึ่งคืออะไรนะโอกาสที่จะได้ของพอเราได้อะไรปุ๊บใช่ป่ะมันจะได้สองมันจะได้สองเลยมันไม่ได้หนึ่งครับงั้นเราไปเล่นกันก่อนนะเพื่อได้สองไงไปเลยครับเราสักสามรอบพอนะผมไม่คิดมากนะแค่นี้แหละนะครับวันไม่ทำอะไรนะครับออโต้คืนมีออโต้นะครับปกติออโต้เราออโต้ของผมนะมันจะออโต้ให้ขั้น4ครับแล้วมันก็หยุดเลยนะไม่รู้ทำไมไม่คิดไม่ออกเลยเล่นตอนนี้มันออโต้ให้ขั้น4โอเคครับก็เมนูไม่แน่ใจนะมาสังเกตว่าตายก่อนไม่ผ่านแป๊บเดียวทำไรไวมากไวเหมือนโกหกนะครับเรานะวันนี้นะครับได้เงินมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้ตั้ง 20,000 กว่านะคุ้มได้มา2อย่างนะขอให้ได้ตัวแล้วนะ8ดาวเลยครับจะได้อัพไปเลยครับให้มันได้ซุปเปอร์มาสเตอร์นะตัวนี้ที่ก็ใช้ได้แล้วตัวนี้เพราะว่าแต่มันหาซุปเปอร์มาสเตอร์ยากนะครับวันนี้โชคดีก็ได้ดีไปนะครับสตันโดนัททั้งหลังโดนนะครับสตันนะครับเจอสตันเกือบวิ่งนี่แหละครับเดียวนะครับยังเดินมาร่วมด้วยนะครับอ้าวรอบนี้รีสตันอัพอีก1,500ไปมาโดนสมอเรือนะมันเลยตายอย่างรวดเร็วนะเรียบร้อยนะครับสบายนะครับวันนี้นะครับขอได้ตัว8ดาวสาธุเจมไม่มาเว้ยรอบสุดท้ายนะครับเจม8ดาวเราต้องการนะครับไปไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสมากเลยนี้เดี๋ยวไลเรนเจอร์เล่นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ชนะนะไปเรื่อยๆครับเราก็ชนะนะไปเรื่อยแบ
ริ่มโดนสมอเริ่มสตั๊กนะครับไปมาๆนะหน้าจะตายแล้วครับก็โดนโดนัทไม่เยอะถ้าโดนโดนัทเยอะแบบเดียวตายแล้วครับสบายนะง่ายนะรอบนี้ลองกดแบบเร็วๆมาปุ๊บกดปั๊บนะครับเลยนะปุ๊บไม่ได้นะมันเฉียดนิดเดียวนะปล่อยมันนะปล่อยมันก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะขำนะผมขำนะผมขำวันนี้ผมยังไม่ได้เอาของเลยนะวันนี้ PVP นะครับอารีน่าเล่นไปแล้วนะครับอารีน่าคิวเลตตัวเดียวแล้วผมบูมเร็วดึ๊งดึ๊งดึ๊งไม่รู้ชนะมาได้ไงไม่ได้เล่นเลยนะครับชนะมาได้เท่านี้ก็บุญแล้วล่ะนะครับโอเคนะครับถ้าเราไม่พัฒนานะเดี๋ยวเราก็ตกนะแป๊บเดียวนะวันนี้ผมยังไม่ได้คอนดอลเอล3เลยกำลังอัดเกมอยู่นะครับทีมงานนับเริ่มมาแล้วนะครับงานผมก็แชทกันไปเรื่อยๆนะพอลิสต์มาแล้วหน่อยครับร่างกายแข็งแรงนะโอเคแป๊บนึงนะผมหาเตะคนต้อง2คนก่อนต้องมีคนให้ผมเตะแน่ๆนะไม่ต้องกลัวนะใครที่ไม่เล่นนั่นแหละครับโดนนะครับผมให้ตั้ง7วันนะที่มีคนเกิน7วันเยอะมากเลยคนนี้คือเขาอาจจะอ่านหนังสือนะเตรียมสอบหรือเปล่ามีคนบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เตรียมสอบเยอะแต่ว่าน่าจบกันไปแล้วครับส่วนมากก็น่าจะจบกันไปแล้วแหละครับมันไล่คนก็เอาเข้าเท่านั้นแหละนะผมจะเก็บไปให้มัน159นะจะได้มีคนจะได้สมัครเรื่อยๆได้นะโอเควันนี้เอา3คนแล้วกันต่อไปผมจะปฏิเสธไปด้วยนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่ามีคนบอกว่าถ้าไม่ปฏิเสธแล้วเขาจะไม่สามารถสมัครที่อื่นได้ไม่รู้จริงหรือเปล่าโอ้วันนี้ตัวดีมากนะครับวันนี้ก็ตัวดี2ตัวแล้วตัวดีมากถึงจะไม่ซูเปอร์มาสเตอร์ก็เถอะถ้าเก็บตัวไหนตัวนึงได้ซูเปอร์มาสเตอร์นี่เทพเลยนะ2ตัวนี้เร็วไม่ถึงนะครับเร็วไม่ถึงผมไม่ดูเลยครับเร็วถึงก็อย่างต่ำก็มาสเตอร์30 40เท่านั้นนะครับจะเริ่มดูแล้วก็ไม่เอาคนเก่งมากนะครับเพราะคนเก่งมากนี่โอเคทำไมดิคนเก่งมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะไม่ช่วยกันเท่าไหร่นะครับอันนี้แหละเต็มละไปปฏิเสธไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาปฏิเสธให้หมดนะพวกนี้นะคนที่แม่ผมไม่รับนะแล้วไม่ถึงนะต้องมาสเตอร์ขึ้นต้องมาสเตอร์30 40ประมาณนี้นะ20กว่าเดี๋ยวดูนะไม่ได้แล้วนะเต็มแล้วตอนนี้โอเคทำอะไรต่อคิวเรตเนี่ยครับมาเราคิวเรตซะหน่อยนะครับคิวเรตวาลาริสชีวิตสดใสนะครับเราตายหมดละเหลือตัวเดียวฝั่งนี้อ่ะเจ้า HP เอ๋ยคนเดียวใส่ไปไม่มีอะไรมากนะครับสาปไปแล้วโอเคตายหมดดูโอ้ปัดจอแท้เป็นไรวะอย่างน้อยก็ 1% แล้วหรอวะโอเคบูตายแล้วตอนนี้บูต่อนะครับเราเดี๋ยวรอมันเดินกลับไปครับวิ่งกลับกันนะไม่ว่ากันนะมาวิ่งกลับบูก็ใส่เลยเราอย่างตัวบัฟนะสำคัญมาทำตัวบัฟนะสำคัญมากนะบัฟมานะครับได้ครับได้มากี่เปอร์เซ็นต์ 3% โอเคแล้วล่ะ 3% นะตีไปแสนหนึ่งโอเคนะสบายสบายนะโอเคไลน์นี้มันเหลือดูตัวอื่นก่อนดิ
อยากรู้ว่าผลเป็นยังไงไปดูใครตกมากสุดโจอี้นะครับเนี่ยแหละนะครับโจอี้คนนี้แหละตัวเทพมากนะแกก็เล่นเยอะนะถือว่ากินของเราไปเยอะนะกินของของคนอื่นนะประมาณนี้ช่วยๆกันนะไอ้พวกนี้ก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยต้องได้ของอีวานแน่เลยอะอีวานแน่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะคนนี้เบนพัทรานะไปดูของอีวานหรือเปล่าในปลั๊กสูตรอีวานะคูณพลังชีวิตเพิ่มเท่าไหร่ 270% ต้านสกิล50มหาโหดถึกนะครับฝังป้องกันกาย 20,000 นี่มันอมตะชัดๆนะครับมหาโหดโคตรถึกนะครับใช้สกิลนะครับแล้วก็ตีแรงคีนะครับโอ้คีแรงเขาวะโจมตีกาย 300% โอ้มาสเตอร์ด้วยนะครับโอ้ไม่เคยเจอแว่นแบบนี้ป้องกันกาย 400% แว่นปีกเมฆไม่เคยเจอตั้งแต่มาใหม่นะครับป้องกันเวทได้ 400% เฮ้ยโกงแล้วเนี่ยแล้วก็หลบอีกนะครับโอ้หลบสกิลนะครับหลบหลีกธรรมดาโอ้ไม่แปลกใจนะครับอันนี้สายอีวานับมานะครับโจมตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับตัวถึกนะครับเกราะเยอะนะครับตัวนี้ก็มาเหมือนกันเกราะเยอะนะครับยางเยอะนะครับมีความถึกมหาโหดมากโล่นี้แหละที่ผมต้องการนะจริงสายเวทชัดๆครับไปดูเองดีโอ้เทพทุกตัวนะครับแต่ละคนกิวผมนี่ทำไม่รู้ว่าคนนี้เทพมากโอเคเกิดแล้วนะครับแบบนี้มีหน้านะครับ 23% ตีไปได้ยังไงนะผมไม่ถึงเลยผมตีได้อย่างมากก็เปอร์เซ็นต์ 2% นั่นแหละครับนะครับก็รอต่อไปนะครับรูบี้ผมก็จะเก็บไว้เดือนหน้านะครับก็เปิดกันแน่นอนนะสำหรับตัวใหม่นะครับสายฟรีได้เท่านี้แหละนะครับสุดแล้วนะเราก็พยายามไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวนะครับได้ตัวไหนใหม่เพราะว่านะครับไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ตัวขายนะหาตังค์ทุกนี้หาตังค์ไปอัพของนะเพราะว่าของไม่พอนะนี่ผมตีมาเยอะนะครับหมดแล้วครับไม่ได้ขายหลายวันนะครับน่าจะมีกว่ามีจริงด้วยไม่ได้ขายหลายวันมากนะหมดละนะโอเคทางซ้ายนี่ขึ้นตลอดนะมีเกมอะไรใหม่มาขึ้นตลอดนะเจกาลิน่าก่อนนะครับทีมหนึ่งดัน9ตายแล้วแพ้แล้วนะครับเรียบร้อยผมแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับแถวนี้แหละครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับสำหรับไวท์เดย์นะครับได้อะไรก็มาบอกกันได้นะข้างล่างนะครับเจอกันใหม่นะครับในเดือนข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ